รียวให้กำลังใจนิงรู้อยู่ในภาวะเครียดแท็กทีมเติมความสุข เปียวให้กำลังใจทัพถือว่าเป็นนางเอกช่องจ7อีกคนที่เรียกผู้จัดขนเก่งนิมงขีดกลางปณิตาว่าแม่สำหรับนางเอกสาวเปียวขีดกลางทัน,นิยาการมรุมน์์ล่าสุดได้เจอสาวเปรี้ยวที่มาชมการแสดง Disney on i นไอ i ์มิกกี้แอนด์เฟที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีก่อนที่นางเอกสาวะจะเข้าไปชมการแสดงผู้สื่อข่าวได้ขอสัมภาษณ์ถึงความเครียดของผู้จัดการขนเก่ง ถามถึงเรื่องหนิงช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดหลายอย่างเลยเราให้กำลังใจยังไงบ้างในฐานะลูกสาวพี่หนิงเป็นคนที่ใจดีมากมีความสนุกสนานในตัวเองแต่ในพารการทำงานแกจะมีความเครียดเวลาเราเห็นเขาเครียดก็จะให้กำลังใจไปกอดเขาบอกแม่อย่าเครียดมากด้วยความที่เราก็เป็นลูกๆเราก็อยากเห็นเขามีความสุขเองคาแสดงออกในเวลาที่เขาเครียดหรือมีปัญหาอะไร พี่หนิงเป็นเหมือนเปรียวด้วยความเป็นคนหน้าชัดเวลารู้สึกอะไรจะออกทางหน้าทางสายตาเลยเปรียวทํางานกับพี่หนิงมานานก็จะรู้ว่าตอนไหนที่เขารู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยเราจะเห็นแต่เราก็ไม่ได้ไปถามรายละเอียดลงลึกแม่ไหวไหมไหวแค่ไหนโดยส่วนตัวของเปรี้ยวจะถามเขาแค่เรื่องงานที่ทำร่วมกันมากกว่าไม่อยากให้เขาเครียดเรื่องการทำงานตกใจไหมที่ล่าสุดเขาออกมาเปิดใจทั้งน้ำตา ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะให้กำลังใจหลังไม่เงียบๆจะให้กำลังใจเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเปรี้ยวจะบอกพี่นิงเสมอว่าแม่สู้ๆนะยิ้มเยอะๆเรารู้ว่าความสุขของเขาคืออะไรความสุขของเขาก็คอสระยืออกออนที่ได้เห็นพวกเราเข้มมุกดาปูเป้นิรินตั้งใจทํางานโตมาเป็นคนที่ดีเขาจะมีความสุขมากกเหมือนเขาอยากให้เราคอยไปเอนเตอร์เทนเขาจะชวนไปเที่ยวเสมอเวลาเขาไปเที่ยวเขาจะนึกถึงเราตลอดเราก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้ ให้เขาผ่านไปได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามก็ให้เขาผ่านไปได้ด้วยดีเขาไม่ใช่คนที่เจอเรื่องอะไรแล้ววอกจะเก็บตัวเงียบพี่หนึ่งเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเข้มแข็งจนเรารู้สึกว่าแม่บางทีเราไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้บางทีมันมีอะไรที่แย่มากจริงๆก็แค่มาก,กอดกันให้มันผ่านไปได้คิดว่าจิตใจเขาตอนนี้เข้มแข็งขึ้นมาได้มากขนาดไหนแล้ว เปรียวเชื่อว่าพี่หนิงเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆรู้สึกว่าพวกเราและน้องนิรินหรือใครก็ตามคนที่ทํางานร่วมกับเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงเรารู้สึกว่าเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้เขามีความสุขให้ได้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะไปเที่ยวด้วยกันนัดกันไว้แล้วเรียบร้อยเป็นทริปซัมเมอร์ในไทยเซ็กซีน่นิดหน่อยเดี๋ยวรอแม่เขาอนุญาตก่อนว่าจะให้ใส่ได้ขนาดไหนตัวเปรียวเองก็ยังโดนเขาว่ามาเหมือนกันว่าแม่ให้ได้เท่านี้นะก็จะฟังเขา